โอเคนอกเรื่องกันนะครับโอเคเข้าใจเนาะยินดีด้วยครับท่านที่เข้าใจก็ปรารถนาดีร่วมกันนั่นแหละไม่ได้หายหนีไปไหนหรอกองค์ความรู้อยู่ในที่อยู่บ้านเราทีวีเนี่ยครับองค์ความรู้องค์ปัญญาก็ว่าไปตามเกิดตามมีเพื่อวงศาคณาญาติตระกูลเผ่าพันธุ์ที่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปค่ะมีเหตุที่ยังบอกทั้งหมดในวันเวลานี้ไม่ได้เจ้าค่ะห่วยงั้นก็ต้องเจอกันต่อหน้าทั้งเอาหาโอกาสมาเจอคุณสระเปานะครับขออนุญาตนะสระเปาหมายความว่าสระป้าสระเปาลุงถนัดสระเปาหรือไม่เมื่อวานมีใครมาให้ตั้งเอ๊ะไปนครปฐมมาใครให้สระเปามันต้องหลายลูกก็เลยถนัดเรื่องสระเปาขนมจีบสระเปาประมาณนั้นครับขนมจีบขนมจีบสระเปาก็เลยติดคำว่าสระเปาขออภัยกันแล้วกันเข้าใจครับหนูเข้ามาชานิดชานิดไม่ได้ฟังแต่แรกแต่พอเข้าใจค่ะโอเคมันอยู่ในตู้เย็นอยู่เรียบร้อยแล้วอยู่ใน YouTube ใช่ไหมล่ะที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละครับใน YouTube ดูทีหลังก็ได้สบายๆนะครับหนูเข้ามาช้าไปหน่อยค่ะเลยไม่ทราบคำถามค่ะติดตามเข้าใจอีกครั้งค่ะดี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 เมื่อคืนรับแสงพลังงานจากลุงร้อนทั้งตัวเลยวันนี้ตื่นมาโล่งตัวเบาสดชื่นดีมากแข็งแรงดีจังเลยคุณวิไลโอเคก็ได้ผลในแต่ละครั้งแต่ละตอนก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคพอเข้าใจแล้วก็แต่ว่าก็มั่นใจนะฮะมั่นใจกับตัวท่านนั่นเลยใช่ไหมไม่ใช่ตัวลุงลุงมันมั่นใจอยู่แล้วล่ะมั่นใจต่อไปก็ชำนาญทำเป็นชำนาญหรือตายชำนาญให้มันเป็นอัตโนมัติชำนาญก็เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญก็ช่ำชองเห็นไหมก็เป็นครูคนอื่นเขาได้แล้วมันเชี่ยวชาญช่ำชองก็ไปถ่ายทอดถ่ายเทวิทยายุทธ์ตรงนี้ไปกับใครก็ได้ในโลกอันนี้มันเป็นของดีเนอะอย่างน้อยสุดต้นทางมาจากลุงงอกนะใช่ไหมต้นทางมันมาจากลุงงอกลุงหมอก็ถือว่าเป็นตัวออริจินให้ครับออริจินให้สักหน่อยนึงออริจินนั้นไม่ใช่เวอร์จินเวอร์จินมันคนละเรื่องออริจินมันแน่นอนกว่าเวอร์จินออริจินมันเป็นเรื่องราวของเกิดสรรพสิ่งนู่นออริจินไอ้เวอร์จินโอ้เป็นปลายทางมาเยอะๆว่าไปนู่นไอ้หลวงไปไหนฮะเข้าป่าบางนักแล้วเหรอก็เล่าให้ฟังไม่มีอะไรเพราะว่าภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ชักนำมาให้เราให้ย้อนทางของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมันจะย้อนให้จริงเว้ยจริงเว้ยมันจะมารู้อีกทีนึงใช่เว้ยใช่ว่านะมันก็จะประกอบกันนะครับเข้าใจค่ะชัดเจนไม่เปลี่ยนใจดื้อรองรับย่องเบารอไปก่อนค่ะไม่พร้อมลุงและทุกท่านโอเคครับเข้าใจอ่ะต่อมาก็เป็นคำถามคำตอบจะถามแล้วก็ถาม